วัสดีค่ะเราก็ได้พบกันเป็นครั้งที่3แล้วนะคะดิฉันรติรัตน์หอมลาก็ยังมีความยินดีที่จะต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ในบทที่6ที่มีชื่อบทว่า Coming Again Soon ซึ่งมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะหลังจากการเรียนคลิปนี้ผู้เรียนจะรู้สำนวนที่ใช้ในการกล่าวอำลาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและผู้เรียนยังสามารถใช้สำนวนในการกล่าวอำลาได้ถูกต้องตามสถานการณ์อีกด้วยค่ะการกล่าวอำลาในทางภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการซึ่งคำว่าทางการนั้นหมายถึงมีความสุภาพมากกว่าและคำว่าไม่เป็นทางการก็จะมีความหมายตรงข้ามกันคือมีความสุภาพน้อยกว่าหรือไม่มีความสุภาพเลยก็เป็นได้ตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสำนวนในการกล่าวอำลาแบบไหนที่เป็นทางการและแบบไหนที่ไม่เป็นทางการโดยจะเริ่มจากสำนวนที่เป็นทางการก่อนนะคะในการกล่าวอำลาแบบเป็นทางการนั้นเราสามารถใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้ Goodbye Stay in touch It was nice to meet you It was great to see youI hope to see you again soon. ซึ่งการกล่าวอำลาในลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้พูดไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีความสนิทสนมกันหรือไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากผู้พูดนั้นรู้จักจนถึงขั้นสนิทสนมกันและรู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็จะสามารถใช้สำนวนแบบไม่เป็นทางการซึ่งจะได้พูดถึงต่อไปนี้ส่วนการกล่าวอำลาแบบไม่เป็นทางการนั้นผู้เรียนสามารถใช้สำนวนเหล่านี้ได้เลยนะคะ Bye Take care Have a nice day See you soon Talk to you later Catch up with you later Nice seeing you Have a safe journey homeการกล่าวลานี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ในบางครั้งที่เรากล่าวลาไปแล้วแล้วเราต้องการที่จะบอกคู่สนทนาเราด้วยว่าเราจะไปจากที่นี่แล้วนะหรือต้องไปแล้วนะก็จะมีสำนวนที่ใช้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีสำนวนอะไรบ้างโดยจะเริ่มจากสำนวนแบบเป็นทางการกันก่อนค่ะสำนวนที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการบอกคู่สนทนาของเราให้รับรู้ว่าเราจะไปจากที่นี่แล้วหรือเราต้องไปแล้วแบบเป็นทางการก็จะมีสำนวนต่างๆเหล่านี้ค่ะ I have to leave here Is it okay if you leave here now? Would you mind if I leave here? I need to depart from here in a few minutes ตอนนี้ก็มาถึงสำนวนแบบไม่เป็นทางการกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะI have got to go now. I'll be leaving here in 5 minutes. How about leaving here now? I'm afraid I have to head off now. ทีนี้ถึงตาของผู้เรียนที่จะฝึกพูดสำนวนต่างๆแล้วนะคะผู้เรียนจะมีเวลา20วินาทีในการคิดสำนวน2สำนวนเพื่อตอบในแต่ละสถานการณ์ที่ได้กำหนดไว้มาเริ่มกันเลยค่ะกล่าวลาแบบเป็นทางการ บอกว่าจะไปแล้วนะแบบไม่เป็นทางการบอกว่าจะไปแล้วนะแบบเป็นทางการเ
กล่าวลาแบบไม่เป็นทางการทำได้กันไม่เอ่ยลองฝึกบ่อยๆนะคะในโลกนี้คำว่าทำไม่ได้ไม่มีมีแต่ไม่ลงมือทำเท่านั้นค่ะการทำทุกสิ่งทุกอย่างหากตั้งใจที่จะทำจริงๆก็ต้องอาศัยการฝึกฝนที่สม่ำเสมอหากวันนี้ยังทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้ตลอดไปเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วค่ะ